ถ้า30 นาทีแท่นนี้ทะลุ high ตรงนี้นั่นแหละอย่างที่ผมบอกมันเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเข้าแหละนะครับแต่จะใช้แค่ 0.5% นะครับถ้าเสียก็เสียน้อยมากนะครับไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะฮะเข้า buy นะครับใครจะเข้าตามโปรดเข้าใจด้วยนะครับว่าเทรดนี้มันเสี่ยงนะครับผมใช้แค่ 0.75% นะครับโอเค3 นาทีสุดท้ายจะถึง TP เราไหมไอ้เจ้าลักษณะแบบนี้นะครับสิ่งที่มันอาจเกิดขึ้นได้นะฮะซึ่งที่ผมเคยเห็นมาไม่รู้มันจะเกิดหรือเปล่าคือราคาจะกลับลงมาเล่นโซนข้างล่างนี้ก่อนแล้วค่อยดันขึ้นแบกทีนึงในส่วนของวันพรุ่งนี้หรืออะไรแบบนี้อันนี้เป็น4ชั่วโมงแท่งใหม่ด้วยนะฮะอันนี้ผมยังเปิดเทรดค้างไว้อยู่นะครับนะไอเดียหลักๆนะครับคือแท่งนี้ทำไส้เทียนลงก่อนนะฮะแล้วทะลุไฮเนาะถึงจะพูดได้ว่าราคาน่าจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับไส้เทียนนี้ผมว่าไม่ต้องสนใจนะฮะโอเคผมปิดเทรดนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับรอว่าถ้ามันทะลุไฮค่อยเข้าใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะเทรดนี้เป็นเทรดเฟกเอาท์นะครับซับล็อตผมประมาณนี้ทาร์เก็ตล่างนะครับเทรดสุดท้ายของวันนะถ้าทะลุไฮก็ปิดเทรดทั้งหมดนะครับแล้วก็จบวันไปเทรดนี้ไอเดียจากการที่มันเป็นเฟกเอาท์แท่งนี้นะครับเจ้าแท่งนี้เนาะตอนแรกเราเห็นเบรกเอาออกมาใช่ไหมครับคิดว่าราคาจะขึ้นได้แต่สุดท้ายแล้วมันปิดลงมาเนาะก็เลยโอเคเป็นเฟกเอานะครับฉะนั้นมีสิทธิ์ที่ราคาจะวิ่งมาถึงโซนนี้ได้ก็เลยเข้าเซลล์นะครับลงมาสวยนะครับขอถึง TP แล้วกันนะเทรดสุดท้ายของวันผมปิดเทรดออกไปเทรดหนึ่งนะครับเทรดแรกถ้าก็ว่าเหลือเทรดนี้วิ่งเทรดเดียวนะครับย้ายสต็อปลอสมาตรงนี้ถึงไหมอีกนิดนึงโอเคเรียบร้อยนะครับเทรดนี้จบวันแบบสวยงามนะครับเทรดแรกเนาะก็เทรดแรกเราบายเทรดนี้ใช่ไหมครับคิดว่าราคาจะขึ้นต่อได้นะแต่สุดท้ายแล้วนะครับราคาเนี่ยเห็นไหมครับมันเบรกเอาออกมาเนาะกลับตัวออกมานะครับเท่ากับว่า move ตรงเนี้ยเป็น fake out นะครับฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่ามีสิทธิ์ที่ราคาจะวิ่งลงมาถึงโซนด้านล่างตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็จะเห็นว่าแรงขายแท่งนี้เนี่ยมาเยอะมากนะครับผมอันนี้คือไอเดียการเทรดนะครับก็เทรดนี้จบไปได้กำไรประมาณ 0.8% นะครับผมซึ่งถือว่าค่อนข้างโอเคแหละนะครับผมก็จบวันแบบสวยงามนะครับคำถามคือว่ามันจะไปไกลต่อได้ขนาดไหนนี่ผมไม่รู้แหละนะครับแต่ว่าจบวันคือจบแล้วนะครับผมก็